Good morning, everyone. Welcome back to English class. สบายดีเนาะเฮียนทุกคนเนาะกับคำสู่ของเฮียนภาษาอังกฤษของเขาสิ่งเก่าสิ่งเคยเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาเฮียนในหัวข้ออย่างเนาะโอเค We come to review about the old version before learn about the new version. โอเคเราจะมาทวนคืนก่อนเอาว่าอาทิตย์ก่อนๆนี่แมนเฮาเฮียนเกี่ยวกับอย่างใดพวกหลานจื่อบ่ผู้ใดผู้นี้ว่าเฮียนเกี่ยวกับอย่างโอเคคลาสก่อนนี้แมนเฮาเฮียนเกี่ยวกับตัวอักษรตัวยังตัว i และตัว j ตัว i และตัว j พวกหลานนึกชื่ออยู่บ่ว่าตัว i และตัว j คําศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัว i และตัว j และกับวิธีการเขียนตัว i เนาะไว้กับตัว j นี้พวกหลานนึกชื่ออยู่บ่วิธีการเขียนวันนี้ครับมาเบิ่งคําศัพท์เนาะคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัว i มีตัวใดๆเริ่มจาก I ice cream มี i อย่างนี้ i insect นอกจาก insect แล้วมีอย่างนี้ iron ยังคือว่าวันนี้เราเบิ่งคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัวJ โอเค J นี้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว J นี่มีตัวใดๆพวกหลานจื่อบ่คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว J J J ยัง J จ้าต่อไปมียัง J jacket ต่อไปมียัง J J ยัง jet โอเค I have some picture for you look and say ที่เชื่อมีรูปภาพในเบิร์กแล้วเอาจะมาบอกห้องกันว่ามันเป็นอย่างโอเค What is it เป็นอย่างนี้ jacket jacket เป็นอย่างแจ็คเก็ตเบิร์กต่างรูปภาพไปเลยเนาะโอเค and this what is it iron โอเค and thisWhat is it? Okay, what are they? Insect. Okay, and the next picture. What is it? Ice cream. Okay, and the next picture. This. What is it? Jam. Okay, and the last. What is it? Jet.โอเคนั่นแม่บทเรียนที่เราเรียนในคลาสก่อนๆนั่นเนาะแล้ววันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่ของเรากันในนี้โอเค let's we learn together you know what day is today is Thursday okay about the date what date is it today 18 okay about the month what month is month NovemberOkay, about the year 2021 or 2021, okay? Unit 1, the English alphabet, lesson 6, K, L. วันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อตัวอักษรตัวต่อไปก็คือตัว K และตัว L.โอเควันนี้เราจะมาเบิ่งวิธีการเขียนของมันเนาะเริ่มจาก K ใหญ่และ K น้อยเนาะอันนี้ตัวพิมพ์น้อยหรือ small letter อันนี้แมน capital letter ก็คือตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองเนาะวันนี้เราจะมาเบิ่งวิธีการเขียนเนาะเริ่มจากการขีดทอนสื่อลงมาก่อนเนาะวิธีการเขียนตัว K แล้วขีดด้านเหนือแล้วขีดด้านบนแล้วไปเนาะส่วนตัวพิมพ์น้อยเช่นเดียวกันเนาะต่างกันเขาจะขีดมาด้านเหนือแล้วด้านบนเขาจะงอกลงหน่อยนึงเนาะและการเขียนเขาจะวางตัวสม่ำเสมอกันครับตัวเคไงเนาะสังเกตเบิ่งความต่างเนาะคือกันอยู่แต่มันจะต่างอยู่ความว่าตัวเขียนงอกลงมานี่เนาะโอเค about L วันนี้มาเบิ่งการเขียนตัว L ตัว L เขาจะเขียนขีดซื่อลงมาแล้วขีดเข้ามาในเนาะตามตัวตามลูกศรที่ทีเชอร์ได้ขีดมาแหงเนาะหลังจากนั้นตัว L น้อยแม่เขาจะขีดทอนซื่อล
เขียนตัวอักษรของตัว K และตัว L เนาะหลังจากนั้นให้พวกหลานเขียนไปจนสุดแถวเลยเนาะคือเก่าเนาะโอเคโอเค you understand this เข้าใจแล้วเนาะวันนี้น้องจะมาเบิ่งหัวข้อต่อไปก็คือ look and read look and read นี่แม่น้องจะมาเบิ่งว่าคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัว K และตัว L อันนี้คำศัพท์อะไรโอเค let's see it number 1 key number 2 knife number 3 kite number 4 lion number 5 lotus number 6 lemon okay read again key ไม่อย่างที่กระแจเนาะกระแจ knife ไม่อย่าง knife มีดเนาะโอเคเบิ่งตามรูปภาพเนาะ kite ท่ายไม่อย่างท่ายวาวพวกหลานเคยเห็นวาวบ่เนาะวาวเนาะ lion lion บ่แม่น lion เด้อ lion lion แม่นสีเนาะต่อไป number 5 lotus lotus แปลว่าดอกหัวเนาะโอเค lemon lemon บ่แม่น lemon เด้ออ่านออกเสียงเป็น lemon lemon lemonแม่นมากนาวนั่นเองเนาะโอเค read again one more time key knife kite lion lotus lemon โอเคเป็นยังไงกันแน่เนาะอันนั้นแม่นคำศัพท์ที่เราเรียนมาในมื้อนี้เนาะในหัวข้อที่เขียนเกี่ยวกับ K and L หลังจากนั้นให้พวกหลานไปฝึกอ่านฝึกซ้อมฝึกเขียนเนาะให้เข้าใจถ้าว่าพวกเข้าใจหรือการออกเสียงแต่ละตัวฟอร์มคำศัพท์เนาะตัวใดพวกเข้าใจแม่นส่งถามจากโดยส่วนตัวเนาะอักษรว่ามื้อนี้วิดีโอการเรียนของเรากับสิ้นสุดลงเนาะสำหรับคลาสต่อไปเราจะมาเรียนในหัวข้อของตัวอักษรตัวใดติดตามต่อไปเนาะ follow okay see you next week bye